ปล่อยเบื้องสมหน้าของกรรมการลาวเฮาเนาะที่ว่าจะได้เป็นกรรมการตัดสินฟีฟ่าประจำปี2024ที่ว่าจะมาเห็นหน้าทีในปีนี้นะก็คือล่าสุดสหพันธ์บาเตนานาซาหรือว่าฟีฟ่านะก็มีการตกลงแต่งคณะกรรมการและก็ผู้ช่วยกรรมการตัดสินบาเตประจำปี2024นะรวมถึงกรรมการตัดสินของฟุตซอลของสปป.ลาวเนาะซึ่งก็ประกอบมี10ท่านพิเศษนึงในนั้นก็มีกรรมการหน้าใหม่นะที่ว่าได้ผ่านกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่านะก็คือท่านยุนสุทธิวงศ์จากมหาวิทยาลัยแห่งสาลาวนะซึ่งก็เป็นคนจากแขวงอุดมไซก็ขอชมเชยกันละกันที่ว่าได้ผ่านพาอุปสรรคจนก้าวมาเป็นกรรมการระดับฟีฟ่านะซึ่งว่าสหพันธ์บาเตแห่งสาลาวก็มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการของสหพันธ์บาเตของเพิ่นเนาะในถ่ายสิทธิพันธ์มานะเพิ่นก็มีการประกาศจำนวน10กรรมการจากลาวเนาะที่ว่าเป็นกรรมการฟีฟ่าประจำปี2024มีดังนี้นะกรรมการตัดสินใจฟีฟ่าจำนวน2ท่านก็คือท่านสวยวงคำและก็ท่านคำสิงไสยวงศ์นะซึ่งว่าทั้ง2ท่านนี่จะเป็นกรรมการตัดสินในสนามเนาะและก็กรรมการยิงฟีฟ่าจำนวน1ท่านเนาะก็ท่านนางแก้วมณีเพ็งเมืองคูนเนาะซึ่งก็เป็นปีที่2ที่3ก็แล้วดอกที่ว่านางแก้วก็ได้รับการอนุมัติเป็นกรรมการระดับฟีฟ่านะต่อมาก็เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินซ้ายก็คือท่านพรสุขสันต์เตโซท่านกีฬาราชวงศ์ท่านบุญเซินมอนอารักษ์ท่านบุญอุ้มราชวงศ์และก็ท่านรุ่นสุทธิวงศ์เนาะซึ่งเป็นกรรมการฟีฟ่าใหม่จากแขวงอุดมไซนะและก็ต่อมาก็เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินยิงฟีฟ่าจำนวนหนึ่งท่านก็คือท่านพุทธวันจันทวงศ์เนาะซึ่งปีที่ผ่านมาก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นเนาะท่านพุทธวันจันทวงศ์เนาะก็คือสามารถไปตัดสินได้การระดับอาเซียนมาแล้วในปี2023ที่ผ่านมานะและการคนสุดท้ายก็เป็นกรรมการฟุตซอลฟีฟ่าจำนวนหนึ่งท่านก็คือท่านคำประสงค์ไสยวงศ์ 4นะสำหรับกรรมการตัดสินเหล่านี้นะก็เกมไปตัดสินรายการต่างๆของสหพันธ์บาเตแห่งสาลาวทั้งในลาวเฮาเนาะรายการของฟีฟ่า AFC หรือว่าสหพันธ์บาเตอาเซียนและสหพันธ์บาเตอาเซียนหรือว่า AFFที่ว่าจะจัดขึ้นในปีนี้2024ถ้าเบิ่งกรรมการผู้ใดจะสามารถไปตัดสินรายการใหญ่ๆในอาเซียนกันได้แน่ในปีนี้เนาะซึ่งว่าปีที่ผ่านมาก็มีหลายคนพอสมควรนะบ่ว่าจะเป็นท่านนางแก้วเพ็งเมืองคูนนะและก็ยังมีท่านพุทธวันจันทวงศ์แล้วก็ยังมีท่านสวยวงคำท่านคำสิงไสยวงศ์ที่ว่าไปตัดสินในปีที่ผ่านมารายการระดับอาเซียน